สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NT Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์จะไปอิตาลีแห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็อยู่ที่เวนิสนะคะเปียซ่าซานมาโคนั่นเองนะวันนี้มีภารกิจค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวปาลาโซดูคาเลกันนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างหลังมนุษย์เองนะคะคือสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่สำคัญนะคะที่หลายๆคนนะคะยังไม่เคยเข้าไปดูนะคะแล้วก็มนุษย์ก็ยังไม่เคยเข้าไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะก็เลยวันนี้นะจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสนะคะที่ได้เข้าไปข้างในนะคะส่วนใหญ่แล้วมาเที่ยวเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยนะคะมีเวลาแค่ครึ่งวันมีเวลาแค่วันเดียวนะคะอยากจะเก็บทั้งหมดให้ครบๆนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ทำทำให้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะวันนี้เลยจะพาเข้าไปดูนะว่าที่ปาลาโซดูคาเลเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเมนุษย์ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายคลิปได้หรือเปล่าก็จะถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยจะทำเป็นภาพอินเสิร์ตเข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูก็แล้วกันเนาะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะออกมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาตอนนี้มนุษย์เข้าไปข้างในก่อนนะคะเข้าตรงนี้เนี่ยจะอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็มีหอระฆังนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นทางเข้าที่คนซื้อออนไลน์มานะคะก็สามารถที่จะเข้าทางนี้ได้นะส่วนคนที่ไม่ได้ซื้อออนไลน์มาโอเคมาทางนี้กันเลยค่ะทุกคนนู่นนะคะก็มาเข้าด้านหน้านะคะทุกคนนี่ค่ะทางเข้าซื้อตั๋วนะคะมีทางเข้าเป็นแบบกรุ๊ปนะคะแล้วก็เป็นแบบเดี่ยวนะคะประมาณนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็แถวก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะทุกคนแถวหางแถวก็อยู่หลังจากมนุษย์ไปประมาณ10กว่าคนเองนะคะซึ่งก็ถือว่าคนน้อยนะคะแต่ว่าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆถ้าเกิดว่าต้องมาเข้าจริงๆนะคะก็อาจจะต้องซื้อตั๋วล่วงหน้านะจะได้แบบว่าไม่ต้องมารอคิวเนาะนะคะมันก็อยู่ด้านในนะคะของปาลาโซดูคาเลแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปเดินนะคะดูรอบๆของสถานที่แห่งนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะข้างในนี้นี่บอกว่าวิจิตรงดงามมากๆเลยส่วนอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาบ่อน้ำนะคะมีอยู่2บ่อด้วยกันนะคะข้างนู้นอีกบ่อหนึ่งนะคะทุกคนดูหน้าตาบ่อน้ำซะก่อนนะคะข้างในนี้แบบว่าหรูหราวิจิตรบรรจงขนาดไหนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นบ่อน้ำนะคะที่ทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นบ่อธรรมดานะคะไม่ได้มีสลักอะไรงดงามแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบบ่อน้ำทั่วๆไปที่เจอนะคะตามจุดต่างๆนะคะอันนี้นี่ก็เป็นบ่อน้ำที่โอ้โหเรียกได้ว่างดงามนะคะสมศักดิ์ศรีค่ะทุกคนนะคะกับสถานที่ของเขานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันดีกว่านะคะเป็นข้างหน้านะคะของเซนต์มาร์คสแควร์นะคะที่อยู่ริมน้ำเนาะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นชานด้านหน้านะคะถ้าใครได้ดูนะคะตอนที่บูการีนะคะเขามาเปิดนะคะพวกเครื่องเจวเวลรี่ของเขานะคะก็ใช้สถานที่ตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะ
ุกคนเป็นห้องโถงที่กว้างที่สุดและใหญ่ที่สุดนะคะในยุโรปนะคะห้องนี้นะคะอยู่ที่เมืองเวนิสนะคะทุกคนสวยงามมากๆนะคะภาพวาดซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเหมือนห้องศูนย์รวมห้องรวมตัวนะคะของพวกขุนนางนะคะของขุนนางในเมืองเวนิสนะคะไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือว่าจะมีการทำสงครามอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้สถานที่นี้ห้องนี้นะคะในการประชุมรวมตัวกันนะคะทุกคนใหญ่โตมโหฬารมากๆค่ะก็คือใหญ่มากนะคะที่แบบว่าไม่สามารถจะแบบแหกกงออกมาได้นะหรือถ้าเกิดจะกงออกมาได้ก็ต้องตัวต้องเล็กมากอะนะถึงจะแบบว่าออกมาได้นะทุกคนเป็นแบบผนังปูนล้วนๆเลยนะข้างบนก็จะมีแบบPonte dei Sospiri นะคะหรือพระสะพานถอนหายใจนั่นเองนะคะสำหรับการเดินเที่ยวนะคะที่ปาลาโซดูคาเลนะคะก็เป็นพระราชวังดอชนะคะที่ทุกคนรู้จักกันนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะใช้เวลาเดินชมแบบว่าไม่ได้พิถีพิถันมากนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลานะคะก็มาเก็บสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศนะคะหลายๆห้องหลายๆส่วนนะคะส่วนสำคัญสำคัญนะคะของเมืองเวนิสนะคะก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องที่เกี่ยวกับนักการทูตอะไรต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะห้องที่เกี่ยวกับการประชุมเลือกตั้งอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงห้องที่จะตัดสินด้วยนะคะว่าใครจะถูกจำคุกจองจำอะไรต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่นี่นะคะหลังจากที่ถูกตัดสินแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งตัวไปยังคุกนะคะซึ่งมีสะพานนะคะเรียกว่าสะพานถอนหายใจนะคะเป็นสะพานเดินข้ามนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็บรรยากาศมนุษย์ก็เก็บมาให้ดูพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับในส่วนของคุกนะคะในเมืองเวนิสนั่นเองนะและหนึ่งในนั้นที่ติดคุกเนี่ยก็จะมีนะคะคาสโนวานั่นเองนะคะทุกคน
ออกมาฝนก็ตกพอดีนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ขอลาเพื่อนๆทุกๆคนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วอยากหาคนพาทัวร์พาเที่ยวหาคนถ่ายภาพนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อมนุษย์ได้นะคะที่ LINE BKK Venetia นะคะมนุษย์ก็รับพาทัวร์พาเที่ยวรับถ่ายภาพนะคะยังไงแล้วก็ทักมาคุยกันนะคะหรือว่าจะทำแพลนเที่ยวอิตาลีนะคะมนุษย์ก็รับพาเที่ยวทั้งอิตาลีเลยนะคะติดต่อแม่นุชมาได้นะคะที่ LINE BKK Venetia ค่ะส่วนคลิปวิดีโอวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะแม่นุชก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ นี่เป็นเรือกอนโดล่านะคะที่อยู่ในพระราชวังดอชนะคะหรือปาราโซดูคาเดนะคะเป็นเรือที่ลำใหญ่มากๆนะคะทุกคนไม่นุชว่าน่าจะใหญ่กว่าเรือข้างนอกนะคะที่ใช้เป็นเรือพายกอนโดล่านะคะที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งนะคะทุกคนความยาวเนี่ยเชื่อว่าเกิน10 เมตรนะคะทุกคนยาวมากๆนะคะ